เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าขอทานกาลครั้งหนึ่งมีขอทานคนหนึ่งออกขอทานทุกวันเขาอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาจึงมักจะขอทานเสบียงกลางที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานๆเพื่อตุนเอาไว้แต่ว่าเขากักตุนเสบียงมาหลายปียุ้งฉางของเขาก็มีเพียงข้าวสารเพียงน้อยนิดเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุดูคืนวันหนึ่งเขาแอบอยู่มุมหนึ่งของยุ้งฉางที่เขาพักอาศัยอยู่และจ้องไปที่เสบียงกลางที่เขาเก็บตุนไว้ในที่สุดเขาก็ได้เห็นหนูตัวใหญ่มาขโมยกินเสบียงจึงตะโกนไปที่เจ้าหนูว่านี่เจ้าหนูบ้านคนรวยมีอาหารเยอะแยะน่ะแกทำไมไม่ไปกินเล่าทำไมมาเจาะจงกินอาหารของข้าที่กักตุนมาด้วยความยากลำบากแบบนี้เจ้าหนูตัวยักษ์จึงพูดขึ้นว่าชะตาของเจ้ามีข้าวสารได้แค่8ส่วนต่อให้เดินทั่วล่าก็ไม่สามารถมีข้าวได้ครบถังหรอกนะเมื่อได้ยินเช่นนั้นขอทานจึงถามเจ้าหนูว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่เจ้าหนูก็ตอบไปว่าเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมถ้าอยากรู้ก็ให้ขอทานไปถามกับผู้วิเศษขอทานจึงตัดสินใจเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อถามท่านผู้วิเศษที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาสูงเขาจะไปถามว่าเหตุผลอันใดเขาถึงมีชะตาชีวิตเช่นนี้เขาออกเดินทางมาไกลมากเขาเดินจนฟ้ามืดและก็พบกับบ้านคนหลังหนึ่งเขาจึงรีบไปเคาะประตูเพื่อว่าจะขอข้าวขอน้ำจากเจ้าของบ้านพอดีเศรษฐีเจ้าของบ้านออกมาเห็นเข้าก็เลยถามขอทานว่านี่มืดอย่างนี้แล้วทำไมยังเดินทางอยู่อีกล่ะขอทานจึงเล่าชะตาชีวิตให้เศรษฐีฟังและบอกว่าเขาจะไปถามเหตุผลกับท่านผู้วิเศษเมื่อเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นจึงรีบเชิญขอทานเข้าไปนั่งในบ้านเขาให้เสบียงกลางและเงินกับขอทานจำนวนหนึ่งขอทานถามว่าทำไมเศรษฐีถึงทำเช่นนั้นเศรษฐีจึงเล่าเหตุผลให้ฟังว่าลูกสาวของเขานั้นอายุได้18ปีแล้วแต่ยังพูดไม่ได้เขาจึงขอร้องให้ขอทานช่วยถามเหตุผลกับท่านผู้วิเศษด้วยและทั้งนี้เศรษฐีก็เคยสาบานว่าใครก็ตามที่ทำให้ลูกสาวของตนพูดได้เขาก็จะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนคนนั้นเมื่อขอทานได้ฟังเช่นนั้นก็คิดว่าไหนๆก็จะไปหาท่านผู้วิเศษอยู่แล้วก็ถือโอกาสช่วยถามให้เขาหน่อยก็ได้ขอทานจึงรับปากกับเศรษฐีว่าจะถามให้พอรุ่งเช้าขอทานเดินทางต่อไปผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าเมื่อเดินทางมาถึงเขาลูกหนึ่งก็เห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ก็เลยเข้าไปขอน้ำดื่มและเขาก็ได้พบกับนักบวชชราท่านหนึ่งซึ่งถือไม้เท้าที่ทำจากดีบุกอย่างดีนักบวชท่านนี้ท่าทางมีอายุมากแต่ก็ยังดูกระฉับกระเฉงอยู่นักบวชชราให้น้ำกับขอทานดื่มและบอกให้เขาพักผ่อนสักครู่แล้วจึงถามเขาว่าเขาจะไปที่ไหนกันขอทานจึงบอกจุดหมายที่จะไปนักบวชชราจึงรีบจับมือขอทานไว้และพูดว่านี่ข้าขอร้องเจ้าละต้องช่วยถามท่านผู้วิเศษให้ข้าหน่อยนะข้าฝึกฝนมานานกว่า500ปีแล้วตามหลักเนี่ยเขาควรจะได้ขึ้นสวรรค์กันแล้วแต่ทำไมข้ายังบินขึ้นไปไม่ได้ถามท่านผู้วิเศษให้ข้าหน่อยนะเมื่อได้ยินดังนั้นขอทานก็รับปาก
ว่าจะถามให้เมื่อพักได้สักครู่ขอทานจึงออกเดินทางต่อและในที่สุดก็มาถึงริมทานแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งในแม่น้ำนั้นไม่มีเรืออยู่เลยสักลำเขาร้อนรนใจว่าจะทำอย่างไรจะข้ามแม่น้ำไปได้อย่างไรตนเองนั้นก็ว่ายน้ำไม่เป็นเขารู้สึกหมดหนทางที่จะข้ามฝั่งแม่น้ำไปแต่ทันใดนั้นเต่ายักษ์แก่ตัวหนึ่งก็โผล่ขึ้นเหนือน้ำเต่าแก่พูดภาษาคนได้มันจึงถามขอทานว่ามาที่นี่ทำไมขอทานจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเมื่อได้ยินดังนั้นเต่าแก่จึงพูดกับขอทานว่าข้าได้ปฏิบัติตนมา 1,000 ปีแล้วตามหลักข้าน่าจะเป็นมังกรบินไปแล้วแต่ทำไมยังเป็นแค่เต่าแก่ๆตัวหนึ่งถ้าเจ้าไปพบกับท่านผู้วิเศษช่วยถามให้ข้าด้วยนะตอนนี้ข้าจะให้เจ้าขี่หลังข้าข้ามแม่น้ำไปเมื่อได้ยินดังนั้นขอทานก็ดีใจแล้วรับปากกับเต่าว่าจะถามท่านผู้วิเศษให้เมื่อข้ามฝั่งมาได้แล้วตอนนี้เขาจำไม่ได้แล้วว่าเขาเดินทางมากี่วันและเขายังไม่เจอผู้วิเศษเสียทีเขาจึงคิดในใจว่าผู้วิเศษอาจจะไม่มีอยู่จริงด้วยความเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันขอทานจึงตัดสินใจที่จะพักนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ผ่านไปไม่กี่ชั่วยามผู้วิเศษก็ปรากฏกายขึ้นขอทานสะดุ้งตื่นและดีใจมากผู้วิเศษจึงถามขอทานว่าเจ้ามาไกลขนาดนี้น่าจะมีคำถามอะไรที่สำคัญมากใช่ไหมใช่ขอรับข้าน้อยอยากจะถามคำถามหลายคำถามหวังว่าท่านจะให้คำตอบกับข้าน้อยได้เมื่อได้ยินดังนั้นผู้วิเศษก็ตอบว่าได้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อก็คือขอทานจะสามารถถามคำถามได้สูงสุดแค่3คำถามเท่านั้นขอทานตอบตกลงและคิดในใจว่าเขาจะเลือกถามคำถามไหนดีเมื่อเรียบเรียงดูแล้วเขารู้สึกว่าคำถามของตนเองนั้นช่างไม่มีความสำคัญเลยถ้าเทียบกับคำถามที่เขาได้รับมาเต่าแก่ฝึกตนมา 1,000 ปีแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขาน่าจะลองถามคำถามข้อนี้ดูนักบวชชราก็ปฏิบัติมา500ปีแล้วและก็ลำบากมากมายกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คำถามนี้เขาก็น่าจะลองถามดูลูกสาวเศรษฐีช่างน่าสงสารนักอายุ18ปีแล้วพูดไม่ได้เลยสักคำไม่มีใครจะมาเป็นคู่ครองคำถามนี้เขาก็น่าจะลองถามดูและแล้วขอทานจึงไม่ลังเลที่จะถามคำถามที่หนึ่งผู้วิเศษตอบว่าเต่าแก่นั้นไม่ยอมสละกระดองของมันก็เลยไม่สามารถกลายเป็นมังกรได้เพราะมันหวงทรัพย์สมบัติในกระดองเต่าที่มีไข่มุกราตรีอยู่24เม็ดถ้ามันยอมสละกระดองมันก็จะกลายเป็นมังกรได้คำถามที่สองท่านตอบว่านักบวชชราถือไม้เท้าวิเศษทั้งวันในใจพวงแต่ไม้เท้าว่าเป็นของวิเศษใช้ไม้เท้าเคาะพื้นหนึ่งทีบนพื้นก็จะกลายเป็นทานน้ำใสสะอาดแต่ถ้าหากยอมโยนไม้เท้าทิ้งไปเขาก็จะขึ้นบนสวรรค์ได้เมื่อได้ยินแบบนี้ขอทานก็ดีใจมากแล้วรีบถามคำถามที่สามต่อไปผู้วิเศษจึงตอบว่าถ้าเด็กสาวได้พบกับคนที่เธอรักเธอก็จะพูดได้และทันใดนั้นผู้วิเศษก็หายตัวไปขอทานรู้สึกว่าปัญหาของตนไม่มีอะไรสำคัญเขาจึงคิดกลับไปขอทานตามเดิมดีกว่าว่าแล้วจึงรีบเดินทางกลับไปเขากลับมาถึงริมแม่น้ำก็เจอกับเต่าแก่อีกครั้งหนึ่งเต่าจึงพาขอทานข้ามแม่น้ำไปขอทานจึงเล่าคำตอบให้ฟังเมื่อเต่าฟังแล้วก็เข้าใจทันทีจึงถอดกระดองของมันออกและยกให้กับขอทานในนี้อ่ะนะ
มีไข่มุกราตี24เม็ดเป็นของที่หาค่ามิได้เลยสำหรับข้าเมื่อเป็นมังกรแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปข้าขอยกให้เจ้าเมื่อยกกระดองให้กับขอทานเต่าแก่ก็กลายเป็นมังกรและบินจากไปขอทานจึงเอาไข่มุกมาด้วยแล้วรีบออกเดินทางต่อเขาไปพบกับนักบวชชราเขาจึงเล่าให้นักบวชฟังนักบวชจึงมอบไม้เท้าวิเศษให้และก็บินขึ้นสวรรค์ไปและเมื่อขอทานออกเดินทางจนมาถึงหน้าบ้านของเศรษฐีทันใดนั้นก็มีหญิงสาววิ่งออกมาและตะโกนเสียงดังว่าพ่อพ่อคนที่ไปถามผู้วิเศษเขากลับมาแล้วเศรษฐีก็รีบวิ่งออกมาเขาตกใจมากที่อยู่ๆนั้นลูกสาวก็พูดได้ขอทานจึงถ่ายทอดคำตอบของผู้วิเศษเศรษฐีดีใจมากจึงยกลูกสาวให้แต่งงานกับขอทานในที่สุดขอทานก็ได้เปลี่ยนชีวิตของตนเองและได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขจากการเดินทางครั้งนี้ขอทานไม่เพียงแต่ได้รับความโชคดีเท่านั้นแต่ยังได้รับบทเรียนที่ล้ำค่าที่เขาจะนำไปสั่งสอนให้กับลูกหลานของเขาได้เขารู้ว่าเมื่อให้ความรักออกไปความรักก็จะย้อนคืนกลับมาเมื่อให้ความสุขออกไปความสุขก็จะย้อนคืนกลับมาเมื่อคิดเผื่อแผ่คนอื่นย่อมจะต้องมีคนคิดเผื่อแผ่ตัวเราด้วยเช่นกันทำอย่างไรเราย่อมได้อย่างนั้นใช้ชีวิตอย่างไรชีวิตจะคืนให้แก่เราเช่นนั้นนี่คือเหตุและผลนี่คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ